สวัสดีค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์ดร.ไพโรจน์ มนต์นุ่มคณาจารย์และผู้เข้าร่วมฟังงานจันทร์ท่านค่ะดิฉันนางสาวมริฮาพุชริตนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุดรค่ะคราวนี้นะคะก็จะมานำเสนอหัวข้องานวิจัยที่มีชื่อว่าความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุดรค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นหัวข้อการนำเสนอในวันนี้นะคะหลักๆก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะพูดถึงความสำคัญของปัญหาวัตถุประสงค์ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ครับต่อไปนะคะวิธีการวิจัยผลการวิจัยและข้อเสนอแนะค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาพูดถึงที่ความสำคัญของปัญหากันก่อนนะคะความสำคัญของปัญหาของงานวิจัยในครั้งนี้นะคะการศึกษามีบทบาทสำคัญยิ่งเพราะเป็นรากฐานการพัฒนาทุกด้านการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ความคิดความสามารถและคุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะเพื่อพัฒนาให้เกิดการมีสมดุลโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญท่านทราบหรือไม่คะว่าการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันสูงเนื่องมาจากมีสถาบันการศึกษาเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐเนี่ยจำนวน78แห่งและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนเนี่ยจำนวน68แห่งค่ะข้อมูลนี้นะคะได้มาจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาปีพ.ศ. 2557ค่ะสภาพเช่นนี้นะคะก่อให้เกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตในวงการอุดมศึกษามากขึ้นค่ะซึ่งแนวทางหนึ่งจะได้ข้อมูลเพื่อประกอบในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาที่หลายสถาบันให้ความสนใจก็คือการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนของสถาบันนั้นนะคะดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยอุดรรัตน์นะคะในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้นำไปสู่การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของนักศึกษาเองนะคะดังนั้นผู้วิจัยนะคะจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุดรรัตน์นะคะเพื่อนำผลที่ได้เนี่ยมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหาปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดการจัดการการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้นะคะก็คือเพื่อศึกษาความพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการการสอนของมหาวิทยาลัยอุดรรัตน์และนำความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยมาเปรียบเทียบโดยจำแนกลำเพศอายุศาสนาชั้นปีการศึกษาสำนักวิชาและกิจเรียค่ะค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยในครั้งนี้นะคะก็คือสามารถนำข้อมูลเนี่ยใช้เป็นแนวทางการแก้ไขกระบวนการเรียนรู้การจัดการการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะรวมทั้งอาจารย์ประจำวิชาและหลักสูตรเองเนี่ยได้เข้าถึงปัญหาของกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการการสอนและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของวิธีการวิจัยนะคะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยนะคะโดยมีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้นะคะคือนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุดรรัตน์นะคะจำนวน100คนโดยได้มาจากการคำนวณสูตรของชาโร่ยามาเน่ค่ะใช้วิธีการสุ่มตามสะดวกนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้นะคะผู้วิจัยได้ใช้เป็นแบบสอบถามก็จะเป็นแบบคำถามปลายปิดและคำถามปลายเปิดนะคะมีทั้งหมด100ชุดนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะหลักๆเลยส่วนแรกก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะประกอบด้วยเพศอายุศาสนาชั้นปีการศึกษาสำนักวิชาและเกียรติเฉลี่ยค่ะส่วนที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุดรรัตน์นะคะ เป็นลักษณะของการประมาณค่านะคะแบ่งออกเป็น6ระดับด้วยกันระดับแรกนะคะก็เริ่มจาก0นั่นหมายถึง
ไม่มีความพอใจเลยจนไปถึงระดับที่5นะคะนั่นคือมีความพอใจสูงสุดนั่นเองค่ะส่วนที่3นะคะก็จะเป็นข้อเสนอแนะค่ะหรือข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะจนมาถึงการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนะคะมารวบรวมและนำมาวิเคราะห์ใช้วิธีการทางสังเกตและมีการเสนอผลการวิจัยโดยอธิบายข้อมูลนะคะโดยมีตารางประกอบค่ะและแสดงข้อมูลทางสังเกตประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะโดยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปนะคะจากผลการวิจัยนะคะสามารถสรุปผลได้ว่าการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเวลังเนี่ยพบว่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษานะคะโดยรวมเนี่ยอยู่ในระดับมากค่ะเนี่ยค่ะโดยรวมอยู่ในระดับมากแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของการจัดการเรียนการสอนนะคะพบว่าด้านการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียนการสอนนักศึกษานะคะมีความพอใจมากที่สุดค่ะค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.69 นะคะนั่นหมายความว่านักศึกษาเนี่ยมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนค่ะนักศึกษาให้ความสำคัญตรงส่วนนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นผลการเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะโดยจำแนกตามเพศอายุศาสนาชั้นปีการศึกษาสำนักวิชาและเกียรติเฉลี่ยนะคะนั่นหมายความว่านักศึกษามีความพึงพอใจที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะค่ะเรามาดูในส่วนของข้อเสนอแนะกันค่ะข้อเสนอแนะของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็คือควรศึกษาผลสำนึกทางการเรียนต่อการเรียนการสอนควรวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเสนอแนะเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ